SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบทนำการดำรงอยู่ของความเป็นชาติหลังจากเดนมาร์กมีชัยเหนือสกอตแลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแรกในปี1986พุทธศักราช2529มีรายงานว่าราวร้อยละ97ของประชากรเดนมาร์ก5ล้านคนได้เฝ้าชมการถ่ายทอดการแข่งขันนัดนั้นผู้ประกาศของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งวิจารณ์ประชากรที่เหลืออีกร้อยละ3ว่ามีแต่ชาวสวีเดนกับพวกคนทรยศเท่านั้นแหละที่ไม่ได้ดูอารมณ์ขันของคำวิจารณ์ดังกล่าวช่างเผยให้เห็นในอื่นๆอีกมากเพราะเป็นการกล่าวติดตลกถึงความสำคัญของความเป็นชาติ Nationhood ในยุคสมัยใหม่กระนั้นก็ตามด้านที่น่าโศกเศร้าของความเป็นชาติกลับมีเหลือขนานับขณะที่โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เราได้เห็นถึงการแตกสลายของโลกสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกที่กลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชาติและชาตินิยมต่างๆอย่างรุนแรงระหว่างรัฐที่ต้องการเกิดใหม่โลกนี้ช่างเต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างผู้คนที่นิยามตนว่าสังกัดรัฐชาติหนึ่งต่อต้านอีกรัฐชาติหนึ่งคำวิจารณ์เกี่ยวกับผู้ชมฟุตบอลข้างต้นฟังเข้าใจได้ก็เพราะการแข่งขันชิงดีระหว่างชาติที่ปรากฏอยู่ในคำวิจารณ์นั้นมีในถึงความไม่เป็นมิตรการต่อสู้แข่งขันและความเป็นศัตรูกันระหว่างชาติต่างๆในบริบทอื่นที่กว้างกว่านั้นคำวิจารณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะมันเล่นกับความรับรู้มาตรฐาน normative perceptionเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นชาติและความสัมพันธ์ของชาติต่อปัจเจกบุคคลสมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย